กลับเข้ามานะครับกับรายการพบหมอรามานะครับในช่วงนี้นะครับกับรามาแคร์กับกิจกรรม Healthy Media นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับเราก็จะมีคลิปดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงพูดถึงกันนะครับว่าแต่ละคลิปนั้นนะครับจะให้แง่คิดอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับในคลิปแรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีก1คลิปโฆษณานะครับซึ่งก็มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเรื่องของโฆษณานะครับอีก1ตัวนะครับเรื่องของการใช้รถพยาบาลนะครับโดยจัดทำโดยทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับชุดนาทีเป็นนาทีตายนะครับเพราะว่าทุกนาทีมีคุณค่าเท่ากับชีวิตขอบคุณที่หลีกทางให้รถกู้ชีพนะฮะโดยคลิปโฆษณานี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสปช.คณิศิษย์ผู้ป่วยโรคหัวใจเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนครบ2นาทีเช็คความได้ค่ะอีก500เมตรถึงโรงพยาบาลให้เตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บนึงไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวเพราะพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะพี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพไปก่อนอีกทีค่ะทำไมคุณไม่ถามน้องให้ฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ฟรีทั่วประเทศแม่เราเห็นโฆษณานี้รู้สึกเศร้านะแต่ว่ามันสะท้อนความเป็นจริงเลยนะคือทุกอย่างมันคือเหมือนกับว่าเป็นความเป็นจริงจริงๆที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอรถแอมบูเลนต์บนถนนเนี่ยหลายๆคนคิดแบบนี้ว่ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ อะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าปลุกจิตสำนึกเนาะที่ทำให้คนหันมามองนะคะในความเป็นจริงมากขึ้นว่าบางครั้งเนี่ย คือเราอยู่ข้างนอกนะกำลังนั่งฟังเพลงสบายๆในรถมันมีคนจำนวนหนึ่งนะกำลังเฉียดเป็นเฉียดตายกันอยู่ในรถพยาบาลนะคะซึ่งต้องบอกว่าเนี้ยมีความสำคัญมากๆต้องบอกเลยว่าที่เมืองนอกนะคะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รถพยาบาลวิ่งออกไปเนี่ยรถทุกคันมีหน้าที่คอยหลบต้องหลบอยู่ทางต้องหลบไปอยู่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วแต่ประเทศนั้นๆ นะคะให้รถพยาบาลเสมอแปลว่าถ้าคุณไม่หลบคุณเนี้ยจะต้องโดนใบสั่งเพราะรถพยาบาลของเขาเนี่ยก็จะสามารถวิ่งไปได้เพราะเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรนะคะรถกู้ภัยรถกู้ชีพของต่างประเทศเนี่ยเขาถึงเร็วรถบ้านเราก็จะก็รถมันติดรถมันติดซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ยอมรับนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนมีความพยายาม อย่างน้อยคือมีความพยายามที่จะเลี่ยงให้หลบให้เนี่ยนะคะหมอเชื่อว่ารถพยาบาลก็น่าจะไปได้เร็วกว่านี้ใช่มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกมากกว่านะครับถึงแม้ว่ารถจะติดอยู่บนถนนกว้างขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดว่าพอได้ยินเสียงไซเรนมาแล้วเสียงสัญญาณมาแล้วรถข้างที่ข้างอยู่ข้างสุดควรที่จะหลบก่อนหลบแล้วจอดด้วยนะทางประเทศเนี่ยคือถ้ายินเสียงปั๊บเนี่ยทุกคนจะมองหาเลยว่ารถมันจะหลบทางไหนมันมาทางชั้นหรือเปล่าแล้วก็ทุกคนพร้อมจะชะลอและหยุดนะคะซึ่งอันนี้มันยังไม่เกิดใช่ในบ้านเราแล้วก็ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนสงสัยอยู่นะครับว่าคำว่าป้ายแอมบูแลนซ์เนี่ยทำไมถึงต้องกลับหัวแต่กลับด้านฮะเออมันดูมองไปแล้วมันอ่านไม่ออกใช่จะจะเราแล้วมองด้วยตาเปล่าเราจะอ่านไม่ออกเลยเอ๊ะมันคืออะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาตั้งใจที่จะให้คำนี้นะคะเมื่อไปสะท้อนกับกระจกรถของคนขับนะคะก็คือกระจกมองหลังนะคะเราจะเห็นคำว่าแอมบูแลนซ์เนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับนั่นก็เป็นข้อหายข้อสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมนะครับว่าป้ายแอมบูแลนซ์นั้นถึงต้องกับด้านกันนะครับผมแล้วก็คงจะหลังจากดูโฆษณาชิ้นนี้ไปแล้วนะครับก็อยากจะให้มีเรื่องของจิตสำนึกนะครับเรื่องของการหลีกทางให้กับรถฉุกเฉินนะครับหรือว่ารถกู้ภัยต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับบุคคลที่อยู่ในรถของที่รถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรักก็ได้หรือว่าเป็นคนที่รักของใครหลายๆคนเลยทีเดียวเพราะว่า1นาทีเสี้ยววินาทีมีค่าต่อชีวิตมากๆถึงโรงพยาบาลเร็วกว่านี้สัก10วิ20วิ30วิ1นาทีเนี่ยมีความหมายในการต่อชีวิตจริงๆใช่แล้วนะครับผมไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องโฆษณาอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของเท
เทคโนโลยีมือถืออย่างต้นรายการที่เราได้พูดถึงแล้วนะครับว่ามือถือนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่33ของร่างกายไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งโฆษณาชิ้นนี้นะครับเป็นของบริษัท Total Access Communication นะครับหรือว่าทาง DTAC นะครับก็ได้มีการตั้งใจทำให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนทุกสิ่งซึ่งเราเชื่อว่าหัวใจเป็นจุดกำเนิดของทุกอย่างในโลกนี้ขอให้ใช้ใจเปิดรับแล้วก็สัมผัสคนรอบข้างให้มากขึ้นนะครับก็จะทราบถึงใจนะครับจะทราบซึ้งขนาดไหนเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับแม่ลูกติดมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่สงสัยหิวนมนมโหใช่ไหมแม่เปิดการ์ตูนเปิดการ์ตูนโอเคโอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนลูกการ์ตูนการ์ตูนไหมแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นแอนเอางี้เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ้าเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ้าเอ๋มัมน่ากินจังเลยอัมปังเป่ง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 โฆษณาชิ้นนี้เรามีความรู้สึกว่าเราซาบซึ้งนะรู้สึกว่าควรจะเตือนกันก่อนนะเพราะว่าไม่เคยดูโฆษณาชิ้นนี้มาก่อน เดี๋ยวน้ำตาไหลในรายการใช่นะฮะถึงแม้ว่าความอบอุ่นต่างๆนะครับที่ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านทางมือถือนั้นนะครับมันก็ไม่อบอุ่นแล้วก็ไม่ใกล้ชิดนะครับเท่ากับการสัมผัสนะครับด้วยมือแล้วก็ด้วยใจนั่นเองคุณหมอมองโฆษณาชิ้นนี้เป็นไงบ้างก็ทำได้ดีนะคะหมอว่าหลายๆครั้งเนี่ยคือเนื่องจากมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเวลาที่ลูกร้องเราก็จะนึกถึงว่าส่ง iPad ให้ดูหรือลูกหงุดหงิดเวลารอหมอเนี่ยตอนนี้จะเห็นเยอะมากเลยนะคะพอเริ่มแม่จะไปหรือยังแม่ก็จะหยิบโทรศัพท์นั่งเล่นก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ให้ลูกรอได้ทั้งที่จริงก็อาจจะอยากที่จะคุยกับแม่นะก็จะอยากเล่นจ้าเอ๋กับแม่ก็จะอยากให้แม่อ่านหนังสือนิทานให้ฟังแต่ปัจจุบันพอมันเข้ามามีบทบาทกับเราเยอะขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มใช้มันเข้ามาแทนความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นนะคะแล้วต้องบอกว่าเด็กที่โตมากับสื่อเทคโนโลยีที่มันมีแต่ความสนุกสนานหรรษาแต่มันไม่ได้มีการแสดงถึงความรักนะความอบอุ่นความใส่ใจเนี่ยเด็กที่โตมาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะฉะนั้นโฆษณาตัวนี้หมอคิดว่าก็ทำได้ดีมากเลยนะคะที่ทำให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยใจนี่แหละนะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะใช่ครับและแบบนี้เราจะใช้การสื่อสารแบบนี้นะครับหรือว่าการใช้โทรศัพท์แบบนี้ในครอบครัวแบบไหนแบ่งสัดส่วนแบบไหนดีครับคือหมอคิดว่าก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าอย่าทำให้มันเป็นโทษกับเราเป็นประโยชน์ยังไงหลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหลายคนเด็กเรียนอยู่ในเมืองหลวงนะคะพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์เรามีไลน์กรุ๊ปกันส่งความคิดถึงกันผ่านไลน์อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้แต่อย่าทำให้มันกลายมาเป็นสิ่งที่ทดแทนพฤติกรรมของเราคุยกับพ่อทุกวันเลยผ่านไลน์ไม่ต้องโทรก็ได้แต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยพ่อแม่ก็จะอยากได้ยินเสียงเราหรือลูกก็อาจจะอยากได้ยินเสียงของพ่อแม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ทำให้โลกใกล้กันมากขึ้นแต่ต้องอย่าใช้มันมาทดแทนการแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกัน
ใช่แล้วนะครับผมเทคโนโลยีนะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีโทษได้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามความรักนั้นนะครับไม่สามารถที่จะผ่านทางเทคโนโลยีได้นะครับต้องผ่านทางการสัมผัสแล้วก็ผ่านทางใจอย่างที่ได้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงของ Healthy Media นะครับซึ่งนำมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันคุณเกมเป็นไงบ้างฮะเมื่อกี้ได้ดูแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพยนตร์โฆษณาในชุดเมื่อกี้แล้วนะช่วงหน้าของเราเนี่ยนะคะเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยก็ยังคงแน่นเอียดเหมือนเดิมนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถที่จะยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราในรายการได้นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะโรคทั่วไปเนี่ยโทรเข้ามาถามค่ะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เน้นย้ำพิเศษจริงๆสำหรับเรื่องราวของสุขภาพปัญหาเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะเรื่องของอาหารการกินต่างๆเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้ในช่วงหน้าแล้วก็รวมไปถึงโรคทั่วไปสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะเอาล่ะแล้วนอกจากอาจารย์โอแล้วนะเดี๋ยวที่อยู่ต่อกับคุณผู้ชมในช่วงหน้าก็ยังมีอาจารย์นายแพทย์นพพรอภิวัฒนกุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์มาตอบคำถามคุณผู้ชมด้วยค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เตรียมนะครับหมุนโทรศัพท์มาได้เลยทีเดียวนะครับถามกันสดๆในรายการเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ครับผมนนท์อินทนนท์นะครับหมดเวลาแล้วนะครับคงจะกลับมาจะเจอคุณผู้ชมใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่เกมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเบบี้ใหม่